วันนี้มีความรู้สึกหลายอย่างปะปนกันมากพี่น้องทั้งตื่นเต้นทั้งดีใจทั้งประหมา่าพี่น้อง <laughs> มีหลายอย่างที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันตื่นเต้นอันแรกตื่นเต้นผมตื่นเต้นที่วันนี้ได้กลับมาเจอทุกคนแล้วตื่นเต้นที่อาจารย์หมอบอกวันนี้เป็นวันแรกในรอบสามเดือนที่เราได้กลับมาละมัสก,การพระเจ้าร่วมกันโอ้ขอบคุณพระเจ้ามากอาจารย์หมอพูดอย่างหนึ่งครับบอกว่าไม่ถนัดเลยไอ้ใส่หน้ากากผมไม่ถนัดเลยพี่น้องเมื่อโควิดเริ่มใหม่ๆ ผมก็เป็นอย่างนี้ผมรู้สึกว่าผมไม่ใส่พระเจ้าปกป้องแต่วันนี้พระเจ้าพูดผมว่าใส่ไม่ใช่เพราะว่าเรากลัวแต่ใส่เพราะเรากําลังสำแดงความรักให้กับผู้อื่นเรากาลังห่วงการปกป้องผู้อื่นนั่นคือหัวใจของพระเจ้าในการที่พระเจ้าอยากปกป้องผู้คนรอบข้างเราเราไม่ได้เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางพีงน้องแต่เราให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางนี่เป็นสิ่งที่แมสเนี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้เราปกป้องผู้อื่นเพราะนั้นพี่น้องหนุนใจให้เราใส่แมสกันนะเพราะเราจะได้ห่วงใยผู้อื่นด้วยกัน แล้วก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับเอมมี่ชอบมากชอบการติดเชื้อนะเขาเรียกอะไรนะโรคติดต่อพี่น้องถ้าเกิดเราอยู่ใกล้ใครที่รักพระเจ้ามากเราจะเป็นโรคติดต่อผมก็เป็นอย่างนั้นจริงเมื่อตอนที่เราไปที่เบสเซอร์เนาะเราทุกคนจะได้รับสิ่งหนึ่งคือเราเหมือนเป็นโรคติดต่อเมื่อเราอยู่ใกล้คนที่รักพระเจ้ามากเรารู้สึกว่าโอ้โหทำไมเรารักพระเจ้าอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนทําไมพระเจ้าสําแดงอะไรบางอย่างอย่างที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเราเป็นคริสเตียนม,มาเกือบ40ปีเรายังไม่รู้เลยแต่ทําไมปีเดียวถึงเปลี่ยนแปลงเพราะเราอยู่ ทำการผู้คนที่รักพระเจ้าพี่น้องคริสตจักรที่นี่ก็เหมือนกันเป็นที่ที่รักพระเจ้าพี่น้องเข้ามามีส่วนร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับคริสตจักรพี่น้องเมื่อกี้อาจารย์หมอบอกว่าคริสตจักรนี้เป็นเป็นเหมือนคริสตจักรที่สร้างผมกับต่อขึ้นมาผมพูดนี้ครับคริสตจักรนี้เหมือนผมคิดว่าเหมือนเป็นแท่นแท่นกระสวยเนาะในการที่จะพร้อมที่จะส่งเราออกไปเหมือนเป็นจุดหักเขเป็น turning point ว่าเมื่อเรามาคริสตจักรแห่งนี้เราเติบโตและสามารถที่จะออกไปเป็นพระพรให้กับผู้อื่นได้พี่น้อง ซึ่งมันตรงหัวข้อกนในการที่ผมจะเทศนาวันนี้ด้วยกันนะครับก็คือเราจะก้าวย่างตามกองสิทธิตได้อย่างไรก้าวแรกพี่น้องก้าวแรกที่เราก้าวเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราจะเป็นลูกในพระเจ้าได้อย่างไรก้าวแรกเราจะรู้ว่าเราจะเป็นลูกอย่างสมบูรณ์เป็นลูกที่แท้จริงและมีสิทธิอะไรในความเป็นลูกของพระเจ้าส่วนก้าวที่สองเป็นก้าวที่เราต้องติดสนิทกับพระเจ้าเติบโตกับพระเจ้าเรียนรู้จากพระองค์และก้าวสุดท้ายคือการที่เราจะก้าวออกไปเป็นพรให้กับชุมชน พี่น้องสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะแบ่งปันในวันนี้ด้วยกันแต่ก่อนอื่นอยากให้เราอิจฉาด้วยกันครับพี่น้องพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับเวลานี้พระองค์จัคารามอบเวลานี้ให้กับพระองค์ขอพระองค์เจิมข้าพระองค์ผ่านการแบ่งปันในเช้าวันนี้ด้วยพระเจ้าขาที่พระองค์จะอยู่ในทุกๆท้อยขาพระองค์ขคาขอพระองค์ให้ทุกคนได้รับรู้ถึงพระวิญญาณสุดที่อยู่ภายในของพวกเขาทุกคน ให้เขาสัมผัสพระองค์และยอมรับและให้พระองค์เปิดเผยความจริงกับเขาพระเจ้าข่าขอพระองค์เปิดหูเปิดตาฝ่ายวิญญาณเขาเพื่อเขาจะรู้ความจริงว่าเมื่อเขาเป็นลูกของพระองค์เมื่อเขารู้การสิทธิเป็นลูกของพระองค์เมื่อเขาเติบโตติดสนิทกับพระองค์และน้ำประทัยของพระองค์ที่จะให้เขาไปเป็นพรกับชุมชนนั้นมันเป็นอย่างไรพระเจ้าข่าขอพระองค์สถิตอยู่กับพวกเราด้วยฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์ในพระนามพระสุขิตเจ้าาเมน ก่อนจะแบ่งปันผมอยากจะเล่านิทานเรื่องหนึ่งครับเป็นจุดเริ่มต้นคือขอบคุณอาร์คมากแล้วก็ขอบคุณอาจารย์หมอที่ให้ผมแบ่งปันอันนี้คือเมื่ออาร์คเชื้อนี่ผมมีหัวข้อปึ้งขึ้นมาแล้วโอ้ผมอยากแบ่งปันเรื่องหนึง่งแต่ต่อแย้งนิดหนึ่งบอกไม่ไม่มัดต้องไม่แบ่งปันเรื่องที่มัดคิดมัดต้องแบ่งปันเรื่องที่พระเจ้าอยากจะพูดกับคริสจากแห่งนี้ผมโอเคแย่ <Yeah. S 1> ละ <laughs> ผมเลยใช้เวลากับพระเจ้าใช้แบบพระเจ้ามันเหมือนกรอบความคิดว้วเราอยากจะไปเรื่องนี้ แล้วเราก็หลุดไม่ได้ใช้เวลาประมาณ3าวันก็หลุดไม่ได้จนมีวันหนึ่งปุ๊บผมได้ยินแตนครับพี่น้องจําแตนได้ไหมแตนฝาแฝดของต่อนะครับน้องสาวฝาแฝดต,ต่อเล่านิทานให้ลูกชายฟังลูกชายชื่อเคเล็บนะอายุเท่าๆกับโฮบเลยเล่านิทานเรื่องหนึ่งให้ฟังแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้แหละคือเรื่องที่ผมอยากจะแบ่งปันให้กับคริสตจกักรแห่งนี้นิทานเป็นอย่างนี้ครับพี่น้องมันมีหนอนตัวหนึ่งเป็นหนอนผีเสื้อพี่น้องเป็นหนอน,นอ้วนๆตัวน่ารักน่นารักกิน,นกํากลังกินใบไม้กินใบไม้อยู่เพื่อจะโต ระหว่างที่มันกินใบไม้มันก็เจอพึ่งตัวหนึ่งพี่น้องพึ่งมันก็บินมามันก็อโอ้โหทำไมพึ่งบินได้สวยจังทำไมพึ่งบินไปไหนมาไหนดูสิฉันมันตัวอ้วนๆขาสั้นๆนั่งกินใบไม้ไปวันๆแล้วมันก็บอกกับพึ่งว่าฉันอยากเป็นเหมือนพึ่งจังพึ่งก็บอกว่าไงอ่ะเป็นไม่ได้หรอกเจ้ามันตัวอ้วนเจ้ามันขาสั้นแล้วพึ่งก็บินจากไป แล้วกนับระหว่างที่มันกาลังกินอะกินใบไม้อยู่ก็มีนกอีกตัวหนึ่งเหมือนกันโอ้โหนกนี่แบบสวยมากปีกกระพือสวยแล้วก็มันพูดอย่างเดียวกันบอกว่าโอ้ฉันอยากเป็นเหมือนยักษ์จางนกก็บอกกับหนอเหมือนกันว่าเป็นไม่ได้หรอกดูสิเธอมันไม่มีปีกเธอมันไม่ตัวเบาเธอมันไม่มีขนมันบินไม่ได้หรอกพี่นงหนอนก็รู้สึกใช่ใช่ฉันบินไม่ได้ฉันได้แต่กินใบไม้เป็นวันๆด้วยขาสั้นๆตัวสั้นๆของฉัน แต่วันหนึง่งเมื่อมันพบกับผีเสื้อพี่น้องผีเสื้อมองเห็นหนอนกำลังกินอยู่แล้วก็บินมาใกล้ๆหนอนถามว่าหนอนก็พูดเหมือนกันว่าฉันอยากสวยเหมือนเธอจางฉันอยากเป็นเหมือนเธอจังที่บินได้ผีเสื้อตอบกลับไงพี่น้องไม่แน่นะวันหนึ่งเธออาจจะบินได้พี่น้องหลังจากที่หนอ,ตอนตัวนี้มันใช้เวลาในการกินกินกินแล้วก็กินสุดท้ายมันได้เข้าไปแนบสนิทเข้าไปหยุดพักในในระยะเวลาในช่วงหนึง่งหลังจากนั้นสุดท้ายมันกลายเป็นอะไรมันกลายเป็นผีเสื้อพี่น้อง สิ่งนี้กําลังเห็นว่าพระเจ้ามองเห็นภาพเราในอนาคตว่าวันหนึ่งเราจะเป็นอะไรตอนนี้บางทีเราอาจจะวอกว่าเมื่อพระเจ้าเรียกเราเราจะบอกว่าไม่เราทําไม่ได้เราไม่มีศักยภาพเราทําอะไรไม่ได้แต่พระเจ้าเห็นศักยภาพในตัวเราพี่น้องเพราะฉะนั้นวันนี้ผมอยากจะแบ่งปันในสามสเต็ปด,ด้วยกันว่าก่อนที่เราจะไปถึงศักยภาพที่พระเจ้าให้เราต้องแลรับการเติมเต็มก่อนก่อนที่เราจะออกไปเป็นพ่อพอได้กับใครได้เราต้องแลรับการเติมเต็มในตัวเราก่อนซึ่งผมคิดว่าเรื่องแรกที่สําคัญในการเติมเต็มในความเป็นรูป เราต้องมั่นใจว่าเราเป็นลูกพระเจ้าแล้วเราเป็นลูกที่มีพ่อที่แสนดีอันที่สองคือเราต้องติดสนิทกับพระเยซูคริสต์เราติดสนิทเพื่อเกิดผลเพื่อเติบโตเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงวันหนึ่งแล้วเรารับการเปลี่ยนแปลงแล้วลการเป็นเหมือนผีเสื้อตัวนั้นที่รับการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่พระเยซูเห็นในอนาคตพี่น้องเพราะเพราะเพราะฉะนั้นผมอยากจะแบ่งปันเป็นทีละสเต็ปทีละสเต็ปไปก้าวแรกที่ผมอยากแบ่งปันคือการที่เราเป็นลูกของพระเจ้าเรื่องนี้เราอาจจะบอกว่าคำคนจะบอกว่า เอ๊ะฉันไม่เคยได้ยินเสียงพระเจ้าเรียกเลยฉันจะรู้ได้ไงว่าพระเจ้าเรียกฉันยังไงพี่น้องหลายคนพูดอย่างนี้บอกพระเจ้าไม่เรียกไม่รู้ว่าไหนคือเสียงพระเจ้าบางคนอาจจะคิดว่านี่เป็นเสียงตัวเองนี่เป็นความรู้สึกเป็นสิ่งที่ฉันต้องการทําพี่น้องผมอยากให้เราไปจดจ่อที evet> ่เสียงแรกที่พระเจ้าเรียกเราในแต่ชีวิตแต่ละคนกลับไปที่เสียงแรกที่พระเจ้าเรียกเราเสียงแรกที่พระวิญญาณสุดทํางานในจิตใจและเรียกเราให้ยอมรับพระเยซูคริสต์เรียกเราให้ยอมรับว่า พระเยซูคิต์คือพระผู้ชว่ยวยให้รอดเป็นพระมิยาสุดเป็นเสียงที่เรียกเราให้เป็นลูกที่กลับมาหาพระเจ้าพระบิดาผมเชื่อว่าพี่น้องทุกคนเคยได้ยินเสียงนี้ทุกคนถึงเลือกที่ติดตามพระเยซูคิดพี่น้องเสียงนี้เป็นเสียงที่สําคัญเป็นเสียงที่บ่งบอกถึงความเป็นลูกของพระเจ้าผมอยากให้เราเปิดพระธรรมด้วยกันนะครับในโลมบทที่ 8: ปดข้อสิบสถึงสิพี่น้องใครมีมือถือเชิเปิดแอปมือถือได้ใครมีพัมพีเปิดได้ที่บ้านเหมือนกันนะครับผมอยากให้เราเปิดด้วยกัน ในโลมบทที่ 8: ข้อ14ถึงเรื่องนี้เป็นพูดถึงสิ่งแรกว่าเสียงแรกที่พระเจ้าทำงานในจิตใจของเราและสิ่งที่เราตอบสนองเมื่อเราตอบตกลงกับพระองค์คือการที่เราได้รับสิทธิในการเป็นลูกนะครับอยากให้เราอ่านด้วยกันโลมบทที่ 8: ข้อ14ถึง7บอกว่าเพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำใครคนนั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้าเพราะว่าพระวิญญาณที่พระเจ้าประทานนั้นไม่ทรงให้ท่านเป็นทาส ซึ่งตกในความกลัวอีกแต่พระวิญญาณจะทรงให้ท่านมีฐานะเป็นบุตรของพระเจ้าโดยพระวิญญาณนั้นเราจึงร้องเรียกพระเจ้าว่าอับปาพ่อพระวิญญาณนั้นเป็นพยานร่วมกับจิตวิญญาณของเราว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าและถ้าเราเป็นลูกแล้วเราก็เป็นทายาทคือทายาทของพระเจ้าและเป็นทายาทร่วมกับพระคิดและเราทุกทนทุกทรมานด้วยกันกับพระองค์ก็เพื่อจะได้ศักดิ์ศรีร่วมกันกับพระองค์ด้วยโอ้พี่น้อง ถ้าม like like ีเวลาผมอยากให้พี่น้องคข้ควรไปทําข้อนี้ตลอดพี่น้องทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าเราเรารู้สึกว่าเราไม่ใช่ลูกพระเจ้าเราเรายากเหลือเกินที่วันนี้เราจะเรียกพระเจ้าว่าพ่อเรียกพระเจ้าว่าอับบาเรียกพระเจ้าว่าพระบิดาอยากให้เรากลับมาที่พระรมข้อนี้เราเราค่ายควรพี่น้องค่าควรมาทำข้อนี้ในแต่ละประโยคว่าพระเจ้ากําลังบอกอะไรกับเราในแต่ละอย่างพี่น้องอันแรกพระเจ้าบอกพระวิญญาณทรงนาใครคนนั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้าหมายถึงว่าเมื่อพระวิญญาณทรงสถิตอยู่ใคร คนนั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้าพี่น้องอาจจะจำเรื่องเราตอนที่พระเยซูทรงรับปฏิมมาได้ไหมครับเมื่อพระเยซูเสด็จลงพระโรงแล้วพระเจ้าบอกว่านี่เป็นบุตรที่รักของเราเราพอใจท่านมากนี่เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของการเป็นบุตรของพระเจ้าคือการที่พระเจ้าสถิตอยู่พี่น้องแล้วเมื่อเราอ่านต่อไปว่าเพราะว่าพระวิญญาณที่พระเจ้าทรงประทานนั้นทรงให้ท่านเป็นทาสไม่ให้ตกอยู่ในความแตบทรงแต่พระวิญญาจะทรงให้ท่านเป็นฐานะเป็นบุตรของพระเจ้า พระวิญญาณไม่ให้เป็นธาตุแต่เป็นบุตรของพระเจ้าพี่น้องผมอยากจยาอธิบายเรื่องการเป็นบุตรของพระเจ้าเพิ่มเติมเล็กน้อยพี่น้องถ้าเกิดเรามีเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับเราจะใช้คําว่า receipt a s p i r i t of adoption หลายครั้งเมื่อเราได้ยินเขาว่า adoption พี่น้องผมเคยเข้าใจผิดพระเจ้าเรื่องนึงว่าใช่พระเจ้ารับเราเป็นลูก adoption เหมือนเราเป็นบุตรบุญธ,ธรรมของพระเจ้าผมจะรู้สึกว่าเอ๊ eh, ะแล้วจริงเราเป็นลูกของพระเจ้าหรือเราเป็นบุตรบุญธรรมของพระเจ้าอันไหนกันแน่คือสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าพระวิญญาณทาให้เรามีฐานะเป็นบุตร ผมอยากจะแบ่งปันว่ามันคือสองอย่างพี่น้องเราต้องใช้สองอย่างรวมเป็นหนึ่งเดียวกันหมายความว่าอย่างไงพี่น้องถ้าเกิดเราเป็นลูกในโลกนี้นะสมมติเรามีลูกออกมาเราจะเลือกได้ไหมว่าใครเป็นลูกของเราเรา,เ,ราเลือกไม่ได้พี่น้องลูกเกิดโดยธรรมชาติเราไม่ได้เป็นคนเลือกแต่การที่เราจะรับใครเป็นบุตรเราเลือกได้เพราะฉะนั้นหมายความว่าพระเจ้าเลือกเราทุกคนพระเจ้าจงใจเจาะจงเลือกเราทุกคนพี่น้องพระเจ้าเสาะแสวงหาค้นหาเราช่วยเหลือเราเรและเลือกเราที่จะรับเราเป็นบุตรของพระองค์ นี่คือสิ่งที่สุดยอดเป็นของขวัญที่ล้ำค่าสุดในชีวของเราคือพระเจ้าเลือกเราพระเจ้าตั้งใจที่จะเลือกเราพี่น้องแต่เมื่อพระเจ้าเลือกเราแล้วมันไม่จบแค่นั้นในโลกนี้ถ้าเกิดเรารับใครเป็นบุตรเราให้ใครเป็นบุตรธรรมนะครับแม้ว่าเราจะให้เด็กคนนั้นมีชื่อใหม่นมสกุลใหม่อยู่ในครอบครัวใหม่แต่งตัวใหม่สถานะใหม่แต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่เปลี่ยนคือ DNA เของเขาไม่เคยเปลี่ยนพี่น้องถ้าเกิดเด็กคนนั้นพ่อแม่ติดโรคทางพันธุกรรมเขาก็จะติดมาด้วยแม้ว่าจะมีครอบครัวใหม่ก็ตาม แต่สำหรับพระเจ้าเมื่อพระเจ้ารับเราเป็นบุตรพระองค์ทรงให้ดีเอเอใหม่กับเราทรงให้ดีเอเอใหม่ของแผ่นดินสวรรค์กับเราเรามีดีเอเอที่เหมือนกับพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีดีเอเอของความบาปไปต่อไปเมื่อเราถูกรับเป็นบุตรของพระเจ้าพี่น้องเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่ผมอยากจะให้เราเข้าใจในความหมายเดียวกันว่าเมื่อเราเป็นบุตรของพระเจ้านี่คือสิ่งที่ล้าค่าคือของขวัญที่ดีที่สุดที่พระเจ้าให้กับเราคือการที่เราได้เป็นบุตรของพระองค์คือการที่เราจะเรียกร้องพระองค์ว่าอับบาพ่อ คำว่าอับบาหรือพ่อเป็นการที่เด็กๆเรียกพ่อที่เขารู้สึกว่าพ่อนั้นใจดีกับเขามากเป็นพ่อที่คอยปลอบโยนเขาเมื่อเขาทุกโศกเป็นพ่อที่คอยหนุนใจเขาเมื่อเขาทำความสําเร็จบางอย่างเป็นพ่อที่จะเป็นพ่อที่เอ็มพาวเวอร์เขาอยู่ตลอดเวลาเป็นพ่อที่เขารู้สึกว่าเขาหันหน้าไปหาได้ตลอดเวลาพี่น้องผมอยากให้เรารู้สึกกับพระเจ้าอย่างนั้นว่าเมื่อเรามีความทุกข์อะไรหรือเรามีความสุขอะไรก็ตามเราจะเอาสิ่งเหล่านั้นหันหาพระเจ้า แล้วรู้จักที่เผชิญกับพระองค์รู้จักที่ให้พระองค์เข้ามีส่วนร่วมแล้วเราต้องมั่นใจว่าพระเจ้าทรงแสนดีพระเจ้าใจดีพระเจ้าเราเป็นความสุขของพระเจ้าหลายคนเข้าใจพระเจ้าในข้อนี้ผิดพี่น้องทําให้เราไม่กล้าที่เข้าหาพระเจ้าหลายคนไปมองในพระคัมภีร์เดิมแล้วเข้าใจผิดว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่พระเจ้าเห็นพระพิโรธพระเจ้าเห็นความโหดร้ายแต่จริงๆพระเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นนั้นเป็นบางส่วนแต่เมื่อพระเยซูคิ์เสด็จมาพระเยซูคิ์เปิดเผยว่าหัวใจของพระเจ้านั้นคืออะไร พระใจพระเจ้าคือพระเจ้าใจดีพระเจ้ารักเราพระเจ้าอยากจะให้เราร้องเรียกพระองค์ว่าอับบาซึ่งนี่เป็นผลแรกของการที่เรารับพระมิญญาณบริสุดที่เรามีการส่งห็นพระเจ้าคือการเราที่ร้องเรียกพระองค์ว่าอับบาหรือพ่อได้พี่น้องแค่นี้ยังไม่พอมันมีสิ่งที่วิเศษกว่านั้นคือเมื่อเราได้รับเป็นลูกของพระเจ้าแล้วเรามีสิทธิอย่างหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่สมควรได้รับเลยพี่น้องนั่นคือการได้เป็นทายาทร่วมกับพระคิดโว เราเป็นน้องชายของพระเยซูคิดโห <Amen. S 1> <laughs> พี่น้องเพราะนั้นเราเรียนรู้จากพระองค์พระองค์เหมือนเป็นต้นแบบให้กับเราว่าลูกของพระเจ้าแท้จริงเป็นยังไงเมื่อไหรที่เราไม่รู้ว่าลูกของเจ้าควรทําตัวไงให้เรามองหาพระเยซูคิดพระองค์สั่งดงให้เราเห็นว่าลูกของพระองค์เป็นอย่างไรลูกที่สะท้อนหัวใจของพระดาเป็นอย่างไรพี่น้องในในโลกนี้ถ้าเกิดมีกษัตริย์ใช่ไหมพี่น้องแล้วมีลูกลูกของกษัตริย์ วันหนึ่งถ้าเกิดกษัตริย์สวรรคตจะเกิดอะไรขึ้นลูกๆของกษัตริย์จะได้รับมรดกคนที่เป็นราชกุมารจะได้รับการแต่งตั้งเป็นกษัตริย์แต่พระเจ้าพี่น้องจะเป็นอย่างไรถ้ากษัตริย์หรือพระเจ้าของเราไม่เคยสวรรคตจะเป็นอย่างไรเมื่อพระเจ้าของเราไม่เคยสวรรคตคําตอบคือเราไม่ได้รับการแบ่งมรดกพี่น้องแต่เราจะปกของร่วมกับพระองค์นั่นคือสุดท้ายเมื่อ พระธรรมวิวรณ์บอกว่าสุดท้ายเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาเราจะปกครองร่วมกับพระองค์เพราะฉะนั้นระหว่างที่เรารับการเป็นลูกเราเรียนรู้เราจะปกครองร่วมกับพระองค์ได้อย่างไรเราต้องเรียนรู้จากพระองค์เรียนรู้จากพระเยซูคริสต์ผมว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ทําให้เราสามารถที่จะก้าวต่อไปได้แต่หลายๆครั้งชีวิตของเราไม่สามารถก้าวต่อไปได้เพราะเราไม่รู้เลยว่าการเป็นลูกนั้นเป็นอย่างไรเราถูกทดลองต่างๆมากมายพี่น้องไม่ต้องกลัวครับ พระเยซูก็ถอดทดลองได้เช่นกันพี่น้องจําได้ไหมหลังจากที่พระเยซูรับปฐมมาแล้วพระองค์บอกนี่เป็นบุตรที่รักของเราหลังจากนั้นพระญาณทรงนําพระองค์เข้าไปในถิ่นทุรกันดารหลังจาก4ี่วันที่พระองค์ทรงอดอาหารในถิ่นทุรกันมารทดลองพระองค์พี่น้องรู้ครับว่ามารทดลองพระองค์ในเรื่องใดมารทดลองพระองค์เรื่องเดียวพี่น้องเรื่องการเป็นลูกเมื่อพระองค์ถูกรับว่าเป็นลูกมาถามว่าเป็นลูกแท้หรือเปล่าเป็นลูกจริงหรือเปล่าพี่น้องมารมาถามพระองค์ว่าไงครับถ้า่านเป็นบุตรของพระเจ้า จงสั่งก้อนหินนี้ให้เป็นขนมปังมามาทดลองพระเจ้าในเรื่องของร่างกายในเรื่องความหิวพระรองค์ไม่ได้ทำมาไม่ได้กินอะไรมาสี่สิบวันแล้วมาทดลองว่าถ้าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าจริงท่านต้องเสกหินนี้ให้เป็นขนมปังพี่น้องแท้จริงมามันรู้ว่าพระเยซูทําได้ด้วยนะครับมารู้พระองค์ทําได้แต่สิ่งที่พระเยซูตอบกับพระองค์ไม่ได้ให้พระองค์เป็นศูนย์กลางแต่พระองค์ให้พระบิดาเป็นศูนย์กลางแล้วพระองค์บอกว่าครับมนุษย์จะดำรงด้วยอาหารยางเดกก็หาไม่ได้แต่พระวจนะที่ออกจากพระอษค์ของพระองค์ นี่คืออะไรเมื่อเรากําลังเจอปัญหาบางอย่างในเวปัจจุบันนี้เรากําลังให้ความเขาเรียกใช้ศักยภาพใช้ความสามารถของเราแก้ปัญหาโดยให้เราไปศูนย์กลางหรือเราเลือกที่จะพึ่งพระเจ้าและถามพระบิดาว่าพระเจ้าอยากจะให้เราแก้ไขสถานการณ์นั้นอย่างไรนี่เป็นจุดที่อยากให้เรากลับเข้ามาอีกครั้งหนึง่งคําถามที่สองเหมือนการมาท้าทายถ้าท่านเป็นบุตรพระเจ้าจงกระโดดลงไปเพราะพระคัมภีร์เขียนว่าจะให้ทูตสมรัค์มารองรับท่านพี่น้องมานมัน ใช้เล้เหลี่ยมแม้กระทั่งเอาข้อมัมพีมาอ้างแต่พระเยซูพูดติดเสนิทกับพระบิดาพระองค์รู้เบื้องหลังนั้นและพระองค์รู้ว่าน้าพระไทยของพระบิดาคืออย่างไรแล้วพระองค์ตอบกลับด้วยว่าอะไรครับอย่าทดลองพระเจ้าของท่านนี่คือเหตุผลว่าทําไมเราถึงต้องกลับมาในการทรงสถิตของพระเจ้าทําไมเราต้องขับมาถึงรว่าหัวใจของพระเจ้าแท้จริงเป็นอย่างไรการรู้ความพีดีครับแต่ไม่พอต้องรู้ว่าหัวใจของพระเจ้าที่อยู่ในพีนั้นเป็นอย่างไร เราต้องรู้ด้วยว่าพระเจ้าปาถนาจะให้เราเข้าใจสิ่งน,นั้นอย่างไรพี่น้องสิ่งนี้มันจะทําให้ชีวิตของท่านเปลี่ยนไปท่านจะเข้าใจความเป็นลูกมากยิ่งขึ้นหรือสุดท้ายมารมันลอสุดท้ายพระองค์ครับลอบเป็นจุดเป้าหมายเลยว่าพระองค์มาเพื่อให้ทุกคนได้รับความรอดเพื่อให้ทุกคนยอมรับมันบอกว่าถ้าเกิดมารมัรสก,การจะได้รับการยอมรับแต่พระเยซูตอบโต้ด,ด้วยกันก็คือพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าจงนมัสก,การพระเจ้าของท่านแต่ผู้เดียวเห็นไหมครับทุกครั้งพระเยซูใช คมของพระเจ้าตอบโตเพราะนั้นสิ่งที่สําคัญในการที่เราเป็นลูกและเราจะเติบโตได้คือเราต้องเติบโตในการทรงสนิของพระเจ้าเติบโตในการเรียนรู้ไข้ควรพระรจนะณของพระองค์และมีประสบการณ์ร่วมกับพระองค์ <Okay. S 1> เมื่อเรามีสิ่งนี้ครบถ้วนแล้วเข้าใจในความเป็นลูกที่ดีแล้วปุ๊บเราจะก้าวไปสเต็ปที่2ได้ครับสเต็ปที่2ผมเรียกว่าการเติบโตพี่น้องแต่จริงการเติบโตผมอยากใช้คําว่าการติดสนิทกันแนบสนิทกับพระเจ้ามากกว่าพระเยซูบอกว่าพระเยซู ให้ถ้าเราติดกับพระองค์แล้วเราจะสามารถทําสิ่งที่พระองค์อยากให้เราทําได้พี่น้องผมอยากให้เราเปิดในพระธรรมโลมบทที่6ด้วยกันในโลมบทที่6ข้อที่3ถึงข้อที่11แต่ก่อนที่เราจะติดสนิทก่อนที่จะเติบโตได้นั้นผมอยากให้เรามั่นใจอย่างหนึ่งว่าเราได้บังเกิดใหม่แล้วจริงๆเราได้บังเกิดใหม่เป็นลูกของพระเจ้าแล้วจริงๆแล้วเราจะเติบโตกับพระองค์ได้การบังเกิดใหม่นั้นจริงคือการที่เราตายต่อตัวเก่าของเรา นะครับอยากให้เราอ่านด้วยกันท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าเราพูดได้รับปัสมาเข้าในพระเยซูคริสก็ได้รับปัสมานั้นเข้าในการตายของพระองค์เพราะฉะนั้นเราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้วโดยการรับปัสมาและเข้าในการตายนั้นเพื่อว่าเมื่อพระบิดาทรงให้พระคิดเป็นขึ้นจากความตายโดยพระทธิของพระมงคเราจะก็จะดําเนินชีวิตใหม่ตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกันอันนี้สําคัญพี่นะ้องเพราะว่าถ้าเราเข้าสนิทในพระองค์แล้วในการตายอย่างพระองค์ เราก็จะเข้าสนิทกับพระองค์ในการเป็นขึ้นของพระองค์และเรารู้ว่าคนเก่าของเรานั้นถึกตึงกับพระองค์แล้วเพื่อตัวเพื่อตัวที่บาปนั้นจะถูกทำลายให้สิ้นไปและเราจะไม่เป็นทาสของความบาปอีกต่อไปไปข้อที่สิบนะครับด้วยว่าซึ่งพระองค์ทรงตายนั้นพระองค์ได้ทรงตายต่อบ,บาปครั้งเดียวก็เป็นพอแต่ซึ่งพระองค์ทรงชีวิตนั้นพระองค์ทรงชีวิตสนิทกับพระเจ้าในทํานองเดียวกัน พวกท่านจงถือว่าท่านได้ตายต่อบาปและมีชีวิตที่สนิทกับพระเจ้าโดยพระเยซูคริสต์พี่น้องคีย์เวิร์ดในการที่เราจะมีชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์ได้คือการที่เราตายต่อบาปตายต่อตัว,ตวเก่าตายไปพร้อมเข้าในการสนิทในการตายของพระเยซูคริสต์เมื่อพระเยซูคริสต์ถูกตึงที่กงเขนพระองค์ได้เอาตัวบาปเก่าของเราตายแล้วแล้วเราก็เมื่อสิ่งที่เราตายต่อต,ตัวเก่าแล้วเราก็จะเข้าสนิทในการเป็นขึ้นกับพระองค์เมื่อพระเยซูคริสต์เป็นขึ้นจากความตายพระองค์ไม่ได้ เอาพระองค์เองขึ้นมาคนเดียวพระองค์ไม่ได้เอาศีรษะขึ้นมาางเดียวพระองค์มาทั้งร่างกายร่างกายคือพวกเราทุกคนพระองค์นําพวกเราขึ้นกับพระองค์ด้วยเป็นขึ้นกับพระองค์ด้วยเพื่อเราจะมีชีวิตใหม่เราจะมีด n a ใหม่เราจะมีไเดีนิตี้ใหม่เราจะมีวัฒนธรรมใหม่และเรียนรู้จากพระองค์ไปด้วยกันพี่น้องสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อยากจะให้เราเข้าใจว่าพระเจ้าจะให้เรามีอย่างนี้เพื่อเราจะได้ไม่เป็นทาตของความกลัวไม่เป็นทาตของความแบบอีกต่อไปเราจะเรียนรู้กัน เติบโตที่เปลี่ยนไปผมเสียดายว่าอิสราเอลเรียนรู้จากการเติบโตกับพระเจ้าในฐานะเหมือนเป็นทาสของกฎบัญญัติไม่ได้เดินดในฐานะลูกแต่เราตอนนี้ขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูสัมเดงให้หรือว่าการที่เราเติบโตในฐานะลูกนั้นมันต่างกันอย่างสิ้นเชิงพี่น้องถ้าเกิดเราเติบโตในฐานะเขาเรียกคนคนใช้เหรอหรือว่าเขาเรียกโอเคเป็นทาสเป็นอะไรก็ได้ในบ้าน เราจะเติบโตด้วยความกลัวว่าเราจะทําดีพอหรือยังเราจะทําได้ถูกต้องไหมเราจะทําอะไรผิดพลาดไหมแต่ถ้าเกิดเราเติบโตอย่างความนลูกเราจะเติบโตอย่างความภาคภูมิใจพี่น้องสิ่งเหล่านี้บอกว่าเมื่อเราตายแล้วเราเป็นอิสระภาพต่อความบาปคําว่าอิสระภาพนี้พี่น้องเราต้องเข้าใจให้ดีว่าอิสระภาพนี้ไม่ใช่การทําอะไรก็ได้แต่เรามีอิสระภาพต่อความบาปพี่น้องบางคนเข้าใจโอเคถ้าเกิดวันนี้เราได้รับความรอดแล้วเราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วเราไม่ต้องทําอะไร เรานอนเฉย,ยๆเราไม่ต้องรับใช้เราไม่ต้องเติบโตก็ได้ยังไงเราก็ได้รับการเป็นลูกอยู่แล้วพี่น้องนั่นไม่ใช่สิ่งที่พ่ออยากให้ลูกเป็นทุกวันนี้ผมอยากให้ฮบเติบโตขึ้นอยากให้ฮบเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ในอนาคตพระเจ้าก็อยากให้เราเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ในอนาคตเช่นกันและเป็นผู้ใหญ่ที่เหมือนกับพระองค์เพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดในการเป็นผู้ใหญ่ที่เหมือนกับพระองค์คือการติดสนิทกับพระเยซูคริสต์เราติดสนิทกับพระองค์เรียนรู้เหมือนกับพระองค์ พี่น้องผมอยากให้เรารู้ว่าเมื่อเราเรียนรู้อย่างนี้แล้วปุ๊บเรากําลังเติบโตในครอบครัวที่มีพ่อที่วางใจในตัวเราไว้ใจในตัวเราเป็นพ่อที่พร้อมให้สิทธิในการที่จะให้เราเติบโตเป็นพ่อที่ empower เราเราจะรู้สึกว่าโอ <Lindsay> ้เราทําสิ่งนี้เพราะว่าเราทําเพื่อถวายเกียรติพรของเราเราทําสิ่งนี้ไม่ใช่เพราะว่าเราต้องการรางวัลเราทําสิ่งนี้ไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เราทําเพื่อเราต้องการให้ทั้งหมดถวายเกียรติแ่พระเจ้าของเรา พี่น้องสิ่งนี้เมื่อสองสองอย่างนี้มันรวมตัวกันเมื่อการที่เรารู้ว่าเป็นลูกแล้วเราเติบโตได้อย่างชัดเจนเจติบโตได้อย่างถูกต้องการเติบโตนี้ผมว่ามีกระบวนการนะพี่น้องมีกระบวนการที่ยา,าวนานเปน็นกระบวนการที่มีหลายความคิดเข้ามาทั้งการติดสนิทกับพระเจ้าทั้งการที่พระพี่บอกว่าให้เรา,ให,เราให้เราออกจากความคิดของโลกนี้และรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งการท,ที่บอกว่าให้เราเป็นน,นเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระอ,องค์สิ่งเหล่านี้ เหตุผลในการที่เราเติบโตเพื่อวันหนึ่งเราจะสามารถออกไปเป็นพรได้การออกไปเป็นพรนี้เป็นเหมือนการทํางานร่วมกับพระองค์พี่น้องชาวยิวเด็กๆชาวยิวจะได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีพี่น้องเพื่อให้เติบโตจนวันหนึ่งเมื่อเขาถึงอายุประมาณ18เป็นวันที่พ่อจะพาเขาออกไปที่ประตูเมืองแล้วบอกว่านี่คือลูกของเราต่อจากนี้ลูกคนนี้จะเป็นคนดูแลธุรกิจของครอบครัวของเรา เมื we were ่อเราเติบโตถึงจุดนั yes, tomorrow, ้นพระเจ้าจะให้เราเป็นหุ้นส่วนในธุรกิจของพระองค์พระเจ้าจะให้เราเป็นหุ้นส่วนในกิจการของพระองค์พี่น้องและกิจการที่พระองค์หลักของพระองค์คือการที่เอาลูกๆของพระองค์กลับคืนมากิจการของพระองค์คือการที่แสวงหาคนที่หลงหายกลับคืนมาเพราะฉะนั้นการที่เราจะทําสิ่งเหล่านี้ได้เราต้องมั่นใจในความเป็นลูกเราต้องมั่นใจในการเติบโตของพระองค์พร้อม ที่จะต่อไปพี่น้องผมอยากจะยกตัวอ,อย่างของของาด,ดาวิดละกันดาวิดเมื่อพระเจ้าเรียกเมื่อพระเจ้าเรียกกษัตริย์ดาวิดตอนนั้นกษัตริย์ยังไม่ใช่กษัตริย์ไม่มีความสามารถใดๆในการเป็นกษัตริย์เลยแต่พระองค์ทรงเห็นแล้วว่าอนาคตของดาวิดจะเป็นอย่างไรระยะทางก่อนที่การทรงเรียกที่จดาวิดจะเป็นพระพรได้พระองค์สถิตอยู่กับดาวิดไม่ว่าดาวิดจะทุกข์หรือสุขก็ตามเผชิญปัญหามากมายแต่ก็ตามดาวิดมีพระองค์อยู่ด้วยเสมอ เช่นเดียวกับโยเซฟเหมือนกันพี่น้องโยเซฟเมื่อพระเจ้าเรียกโยเซฟแต่เด็กว่าอนาคตพระเจ้าจะให้เป็นพระพรกับเทพอียิปต์ระหว่างนั้นตอนที่เขาตกเป็นทาสตอนที่เขาถูกใส่ร้ายและไม่มีเขียนว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับเขาพี่น้องปัจจุบันเหมือนกันสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นยังไงเราให้พระเจ้าสถิตอยู่กับเราหรือเปล่าเราเราจะให้พระเจ้าสถิตอยู่กับเราเพื่อเราจะบอกกับคนรอบข้างได้ว่าพระเจ้าจะเป็นพระพรให้กับเขายังไงได้บ้าง พี่น้องหลายครั้งเมื่อพระเจ้าเรียกเราบอกว่าพระเจ้าอยากจะให้เราไปเป็นพระพรด้านต่างๆบางทีพระเจ้าเรียกบอกอยากให้เป็นผู้รับใช้บางทีพระเจ้าไม่ได้เรียกเรารับใช้พระเจ้าอยากให้เราเป็นพระพรในที่ทํางานในครอบครัวของเราเมื่อพระเจ้าเรียกเราเราทํำยังไงพี่น้องเรากลัวไหมบอกพระเจ้าใช้คนอืเถิดเราไม่เก่งพระเจ้าใช้คนเถิดเราไม่มีของประทานสิ่งานั้นพี่น้องวันนี้ผมอยากจะพูดว่า เราควรระวังอะไรบ้างเมื่อพระเจ้าเรียกเราเมื่อพระเจ้าเรียกเราว่าให้เราใช้รับใช้พระองค์ให้เราไปไปพรให้กับคนอื่น iron. มีข้ออะไรที่เราควรระวังบ้างแล้วพระองค์มีคําตอบให้กับเรื่องนี้อย่างไรครับข้อแรกคือบอกว่าเราจะบอกว่าเราไม่เก่งเราไม่มีของประทานนะครับเราไม่เก่งไม่มีของประทานให้คนอื่นทําดีกว่าพี่น้องผมอยากบอกว่าพระเจ้า ไม่ได้ใช้คนที่มีศักยภาพพี่น้องแต่พระเจ้าจะใส่ศักยภาพให้กับคนที่พระองค์ใช้หมายความว่ายังไงพระเจ้าไม่ได้เลือกคนที่มีศักยภาพเป็นอันดับแรกแต่พระเจ้าเลือกคนที่มีหัวใจให้กับพระองค์เป็นอันดับแรกแล้วพระองค์จะใส่ศักยภาพให้กับคนเหล่านั้นผมชอบคอนเซปต์ของอาจารย์หมอมากที่บอกว่าคนที่รับใช้ที่นี่ต้องมีนิมิตชีวิตและทักษะหลายๆที่เราผิดเพี้ยนเราเอาทักษะขึ้นมาก่อนเลยคนนี้เก่งรับใช้คนนี้เก่งรับใช้ พี่น้องถ้าเกิดเราไม่มีรากฐานชีวิตและนิมิต่ดีเราจะรับใช้ได้อย่างเขาเรียกได้อย่างไม่ภาคภูมิใจได้อย่างไม่สมบูรณ์พี่น้องเพราะว่าวันหนึ่งเราจะรู้สึกว่าเออเราจะรับใช้ทําไมเราจะทําอะไรเรารู้สึกว่าเราจะเบิร์นเอาท์มันมีคาว่าเบิร์นเอาท์เพราะเราไม่เข้าใจของสิทธิในการเป็นลูกที่แท้จริงเราไม่เข้าใจการเติบโตของพระเจ้าที่แท้จริงจริงๆเรื่องนี้เกิดขึ้นกับผมเหมือนกันผมเคยเป็นอย่างนั้นตอนที่อาจารย์หมอเมื่อสี่ปีที่แล้วอาจารย์หมอบอกผมว่ามัดไปเบสทเทิลสิ ความคิดแรกปี๊บเข้ามาในหัวผมเลยว่าไม่ใช่เ <laughs> บทเทิลดีเกินไปพี่น้อง <laughs> ผมภาษาอังกฤษผมเขาเรียกว่าโง่เลยครับพี่โง่ามากผมจะไปเรียนรู้เร้ยังว่าเขาเทศอะไรกันเขาพูดอะไรกันพี่น้องในชีวิตผมเรียนภาษาอังกฤษได้เกรดหนึ่งตลอด <laughs> <laughs> ไม่ศูนย์ก็ดีแล้วหนึ่งก็หรือว่ามันไม่ใช่อ่ะเพื่ออาจารย์หมอบอกมัดไปเบทเทิลผมกไม่ใช่อันแรผมตอบปฏิเสธในหัวตัวเองไม่ใช่เพราะว่าผมรู้สึกว่า ไม่ผมไม่ใช่อาร์คอาร์เก่งอังกฤษผมไม่ใช่เอมี่ผมไม่ใช่คนที่แบบเก่งผมไปไม่ได้ผมอยากจะไปเรียนรู้ในสถาบันที่ง่ายๆง่ายๆเขาจะง่ายๆใครผมเรียนรู้ได้เพียงแต่ขอบคุณพระเจ้าวันนั้นจันหมอไม่ได้ถามผมครั้งเดียวจย์หมอถามผมสามครั้ง <laughs> ผมจําได้เมื่อถามผมสามครั้งผมผมรู้สึกว่าหยุดไม่ได้แล้วพี่น้องการเรียกนี้จริงๆพระเจ้าเรียกในหัวใจผมนะแต่ผมปฏิเสธตลอดแต่เมื่อจันหมอคอนเฟิร์มผมรู้สึกว่า ผมมีการคอนเฟิร์มหลังจากนั้นผมไม่หยุดนะพี่น้องผมถามคนอื่นอีกที่เป็นพี่เลี้ยงของผมในตอนนั้น่านก็ให้ํารปรึกษาเดียวกันว่าเมื่ออาจารย์หมอเห็นอย่างนี้แสดงว่าอาจารย์หมอเป็นผู้เลี้ยงอาจารย์หมอเห็นแล้วว่าพระเจ้ากำลังนำอะไรเราถึงตอนนั้นผมอ้างข้อสุดท้ายพระเจ้าเอาอย่างนี้แล้วกันผมไม่รู้ว่าผมจะไปได้ยังไงผมแต่ผมยอมผมยกหน้าที่ให้พระเจ้าจัดการ ให้พระเจ้าดูแลพี่น้องหมายความว่าผมยอมแม้ว่าผมไม่รู้ว่าอนาคตผมจะเป็นยังไงผมรู้ว่าผมทําไม่ได้ด้วยตัวผมเองหมอกกยจาได้ตอนนั้นหมอกกยช่วยผมกรอกใบสมัครพี่น้องผมใช้ใช้เวลาสองเดือนในการกรอกใบสมัครหนึ่งใบสมัครทุกอย่างมันเรื่องเป็นเรื่องยากหมดเลยการสัมภาษณ์เหมือนกันคนที่สัมภาษณ์บอกอเธอต้องไปหัดพูดภาษ,าษาอังกฤษเยอะๆนะเธอมีมิชชันลีรู้จักในเมืองไทยไหมไปคุยกับเขาเยอะๆหรืออาจารย์บางท่านถามเลยว่าไปแล้วจะฟังเทศออกเหรอไม่ออกครับพี่น้อง อัคจำได้แน่ๆว่าตอนวันแรกที่ผมไปแนะนำตัวกับเพื่อนนี่ผมปับจะอะไรยังไงดีนะพี่น้องสิ่งนี้ทําให้แต่สิ่งนี้หลังจากนั้นผมทําให้ผมรู้ว่านี่คือของประทานที่พระเจ้าให้ไม่ใช่เพราะความสามารถเราเพราะหลังจากที่อยู่เบท้าสามเดือนสามเดือนแรกผมฟังอะไรแทบไม่ออกเลยพี่น้องผมฟังออกประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่มีแค่วันเดียวโมเมนต์เดียววันเดียวทันปึ้งขึ้นมาพระเจ้าให้ผมฟังได้ออกหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี่ผมเชื่อเลยว่านี่คือของประทานที่พระเจ้าให้ แล้วบางครพระเจ้าเหมือนเล่นตลกกับชีวิตเรานะแต่พระเจ้าใช้เราเพราะเรายอมปัจจุบันนี้พระเจ้าให้ผมช่วยจเอลเนาะจากจเอลเราเพื่อนเแปลคําเทศซึ่งผมบอกนี่ไม่ใช่เราแน่นอนถ้าเกิดมองไม่มีทางมัทธาจะไม่ทําอย่างนี้แน่นอนถ้าเกิดใครรู้จักผมจะรู้เรื่องเดียวว่าผมเป็นปฏิบัติต่อภาษากังกมากแค่ไหนพี่น้องแต่พระเจ้าไม่อย่างนั้นพระเจ้ามองพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าผมคิดเองนะพระเจ้ายิ้มในวันที่ผมบอกตกลงพระเจ้าผมจะไป และพระองช่วยด้วยเราเหมือนกันพี่น้องเมื่อเราบอกว่าเราไม่มีเก่งเราไม่มีศักยภาพแต่พระเจ้าอยากให้หัวใจเราตอบตกลงพระเจ้าตกลงพระเจ้าจะยิ้มแล้วพระเจ้าเราจะใส่ศักยภาพให้เจ้าดูเราจะใส่ให้ดูพี่น้องอันที่สองเราอยู่บอกโอ้ oh, เราเป็นสมาชิกใหม่เราเป็นเด็กพี่น้องหรือเราเป็นสมาชิกธรรมดาสุดท้ายนเราไม่มีการเจิมพี่น้อง ทำไมไม่ปล่อยให้พวกผู้นำที่อยู่บนเวทีที่มีการเจิมทําหน้าที่เหล่านี้ไป Yoda. พี่น้องผมอยากว่าพระเยซูเมื่อพระเยซูเลือกสาวกของพระองค์ไม่ได้ออกไปโรงเรียนพระคัมภีร์ที่เก่งที่สุดในเยซูเรมบอกว่า OK, โอเคเขาหัวกะทิมาเป็นสาวกของเราหรือพอระองค์ไม่ได้ไปหาพวกธรรมจารย์ที่เก่งที่สุดบอกจงมาเป็นสาวกหรือพอระองค์ไม่ได้ไปหานักปราชญ์บอก,บอกจงเป็นสาวกของเราแต่พระองค์ไปหาชาวปรมง์พี่น้อง พระองค์ไปหาชาประมงที่คนมองว่ามไม่ได้รู้เรื่องพระคัมภีรเลยพระองค์ไปหาคนเก็บภาษีที่คนต่างมองว่าคนนี้คือคนขี้โกงพระองค์ให้บรรดาเด็กๆและผู้หญิงติดตามพระองค์และเรียนรู้จากพระองค์ซึ่งในวัฒนธรรมของยิวตอนนั้นไม่ให้คุณค่ากับเด็กและผู้หญิงเลยพี่น้องไม่มีใครไม่มีคุณค่าในสายตาของพระเจ้าเพราะฉะนั้นคําอ้างที่บอกว่าเราเป็นผู้เชื่อใหม่เราเด็กเกินไปเราไม่พร้อมอันนั้นไม่จริง พระเจ้าใช้เราตามของประธานที่เรามีตามตะลานที่เรามีเราเป็นผู้เชื่อใหม่พระเจ้าใช้เราในแบบผู้เชื่อใหม่พี่น้องเราทําอย่างนี้ได้ผมผมอยากยกตัวยอย่างหนึ่งให้ฟังก็คือที่ภูเก็ตเราจะมีการประกาศอยู่เป็นประจําพี่น้องมีอยู่วันหนึ่งผมนําทีมอนุชนออกไปประกาศอนุชนนี้ตอนนั้นน่าจะมาสิบห้าสิบหกออกไปประกาศในตลาดนัดเลยครับพี่น้องออกโดยการให้เขาถามพระเจ้าว่าพระเจ้า อยากให้เขาไปสัมเดงความรักให้ผู้คนอย่างไรถ้าพระเจ้าบอกให้เขารักษาโรคให้เขารักษาโรคถ้าพระเจ้าบอกให้เขาเผยวิญญาณเขาเผยววจนะถ้าพระเจ้าอยากให้เขาอวยพรธุรกิจของร้านค้าต่างๆให้เขาอวยพรพี่น้องเมื่อชั่วโมงแรกผ่านไปแต่ละคนแยกออกไปคงตื่นเต้นกลับมามีคาพยานมากมายดีใจมากเลยโอ้โหมีคนหายโรคมีคาพยานหนุนใจคนร้องไห้คนรับเชื่อโอเคผมบอกโอ้ขอบคุณพระเจ้าเรายัางเหลือเวลาอีกสักชั่วโมงหนึ่งเราออกไปรอบดีไหม แต่พอออกไปรอบสองปุ๊บพวกเขาเศร้ากลับมาพี่น้องผมเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกลายเป็นว่าเขาโดนคริสเตียนคนหนึ่งพี่น้องมาเรียกเขาทุกคนรวมกันนะผมไม่รู้เขาบอกเรียกมาแล้วบอกว่าพวกเธอเป็นเด็กพวกเธอทําอย่างนี้ไม่ได้หน้าที่ของเธอคือเรียนหนังสือนี่เป็นหน้าที่ของอาจารย์เธอจะมาประกาศได้อย่างไรผมรู้สึกโอ้เด็กเด็กเสียใจมากพี่น้องเด็กเศร้าเสียใจแล้วผมคิดถึงข้อนี้พ่อ ล้วผมถามกับไปให้ว่าแล้วพระเยซูบอกพวกเธอว่าอย่างไรเขาต่างบอกพระเยซูบอกว่าพระเยซูลักเด็กพระเยซูบอกว่าแผ่นดินสวรรค์เหมือนเด็กๆเหล่านี้พี่น้องเราอย่ามองด้วยสายตาของโลกแต่พระองค์มองด้วยสายตาฝ่ายวิญญาณพระองค์ใช้ทุกคนได้แม้กระทั่งคนที่บอกว่าเหมือนไม่มีค่าในสังคมแต่พระองค์ใช้เราได้ให้เป็นพระพรพี่น้องใครทําอะไรอยู่หน้าที่อะไรอยู่เราสามารถเป็นพระพรในหน้าที่ของเราได้ คนที ali, e ่ไม่ม <ım. S 1> ีงานคนพี่มันเป็นไงเป็นแม่บ้านพี่น้องเราสามารถเป็นพ่อพ่อในครอบครัวของเราได้ลูกๆของเราสามีของเราคนที่เป็นพนักงานทเขาศาสตร์เราสามารถดูแลทุกคนได้และเป็นพ่อพ่อในเขาได้หรือคนที่เป็นครูหรือเป็นคนเป็นอะไรเราสามารถเป็นพ่อพ่อในคนเหล่านั้นได้พรุ่งให้เราเป็นพ่อพ่อในคนเหล่านั้นอธิษฐานเป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่าเมื่อก่อนผมกลัวอย่างมากคือเมื่อเราออกไปสำแดงความรักหรือเอาไปประกาศเนี่ยคนจะมองว่าเราเป็นพวกคลั่งศาสนา หรือเรามองเราเป็นพวกงมงายนี่มันยุคไหนแล้วทําไมยังมาพูดเรื่องพระเจ้ากันอีกพี่น้องถ้าเราออกไปสําแดงความรักพระเจ้าในรูปแบบศาสนานะครับมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆพี่มันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆริในการที่เรารู้สึกว่ามันจะยากมันจะยากมันจะทําอะไรไม่ได้มนรู้สึกว่าจะออกไปยังไงดีจะไปพูดว่ายังไงดีโอ้เธอเป็นคนบาปรู้ไหมพระเจ้าช่วยคุณได้อย่างนี้เหรอ หรือจะพูดอะไรเมื่อเรานำศาสนาไปหามันจะเป็นอย่างนั้นเราจะเป็นดูเป็นเหมือนคนงมงายคนประหลาดพี่น้องแต่ถ้าเกิดเราออกไปสำแดงความรักของพระเจ้าสิ่งนี้จะเป็นธรรมชาติหลายครั้งที่เจอเอลครับแต่งปันให้กับทีมที่จะออกประกาศเจอเอลบอกว่าถ้าพระเจ้าให้ให้โดนใจให้อธิษฐานรักษาโลกถ้าคนนั้นหายโลก แต่ไม่ได้สัมผัสความรักของพระเจ้าอันนั้นถือว่าไม่สําเร็จแต่ถ้าคนนั้นแม้ไม่หายแต่สัมผัสความรักของพระเจ้าอันนั้นถือว่าสําเร็จแล้ว <Amen. S 1> พี่น้องเพราะนั้นเราจะเปลี่ยนเป้าหมายและความคิดของเราเราจะเปลี่ยนจากศาสนาที่ทำอะไรให้สาเร็จบางอย่างเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างบางคนจะากออกประกาศเพื่ออยากจะเพิ่มจํานวนสมาชิกให้กับคิตจักรบางคนอาจประกาศเพื่อจะลงเฟซบุ๊กว่าเรารักษาโลกได้พี่น้องแต่จริงๆหัวใจของพระเจ้าคืออะ,คอ,อะไรหัวใจของพระเจ้าคืออย่าให้เราสําแดงความรักกับผู้คน อยากให้พวกคนรู้ว่าเขามีคนหนึ่งที่ห่วงใยเขาพระเยซูก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันพระองค์เป็นพระเจ้าแต่พระองค์ออกไปสำแดงความรักด้วยความสุภาพอ่อนโยนให้เราเป็นอย่างนั้นพี่น้องแล้วจากสิ่งที่ผมทาพันธกิจในภูเก็ตและภาคใต้มาแทบจะไม่มีสักครั้งเลยเมื่อเราสำแดงความรักและคนจะปฏิเสธแม้กระทั่งคนที่เป็นศาสนาอื่นก็ตามก็จะไม่ปฏิเสธเพราะเขารู้ว่านี่คือความรักนี่ไม่ใช่เรื่องของศาสนาเพราะนั้นผมอยากให้เรา จดใจว,ว่าเมื่อเราออกไปทำธุรกิจหรือเราเป็นพระพรให้กับกคนเรากำลังสําแดงความรักของพระเจ้าให้กับพวกเขาอยู่ข้อที่สี่บอกว่าเราไม่ได้เราทําไม่ได้เพราะเราไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้อาจจะเป็นการย้ำเรื่องเดิมว่าเพราะเรากาลังมองสถานะตัวเองในปัจจุบันและในอดีตที่ผ่านมาว่าเราไม่สามารถจะทําสิ่งนี้ได้หรอกพระเจ้าใช้คนอื่นเถิดพี่น้องผมอยากจะยกตัวอย่างของของพระเยซูคริสเมื่อพระเยซูคริสทรงพบกับปเปโตรพี่น้อง ตอนนั้นเปนโตรชื่อซีโมนอยู่นะครับเมื่อพระเยซูคิดพบกับซีโมนซึ่งเป็นคนนะเรารู้อยู่แล้วเปโตรเป็นคนแบบหุนหันพันแล่นหัวร้อนะพี่น้องแล้วก็เป็นคนที่แบบอารมณ์ไม่อยู่ไม่คงที่เปโตรชื่อซีโมนแต่เมื่อพระเยซูพบเปโตรพระองค์บอกว่าคนทั้งหลายจะเรียกท่านว่าเคฟาสหรือเปโตรหรือที่แปลว่าศิลาที่มั่นคง ถ้าผมเป็นเปนโตรผมคงงงว่าพระเจ้าเรียกเราเนี่ยนะมั่นคงเหรอเราเราไม่มั่นคงเลยเราหัวร้อนด้วยพี่น้องจำได้ไหมตอนที่คนมาจับพระเยซูนี่หัวร้อนมากเอามีดไปฟันหูเขาก่อนเลยใส่ก่อนได้เปรียบพี่น้อง <laughs> หรือแม้กระทั่งตอนที่พระเยซูถูกตึงบอกว่าไงครับไม่รู้จักพระองค์เราไม่รู้จักพระองค์หรือแม้กระทั่งเมื่อพระเยซูค,คิดไปรับประทานพระวิญญาณสดให้กับเปโตรแล้วนะครับตอนในพระธรรมกิจการ เปโตกำลังนั่งกินของที่ต้องห้ามกับชาวยิวอยู่แต่เมื่อเห็นชาวยิวปุ๊บรีบลุกออกมาแล้วไม่กินลักไปอีกที่หนึ่งพ <c oughs> ี่น้องในชีวิตของเปตโตเหมือนจะไม่น่าจะเป็นคนที่มั่นคงได้แต่พระเยซูเห็นอนาคตว่าสุดท้ายเขาจะเป็นคนที่มั่นคงสุดท้ายเมื่อเปโตไปที่ลมแล้วประกาศและปักหลักเรื่องของพระเยซูกเรื่องข่าวประเสริฐนั่นคือฐานหลักมั่นคงของความเป็นคริสเตียนเราฐานหลักของคริสตจักรอยู่ที่นั่น จนสุดท้ายไปต่ถูกข่มเหนจนถูกตึงที่ขางเขนแล้วเขามั่นคงว่าเขาจะยอมถูกตึงที่กางเขียนเพื่อพระคิดและจะมากกว่านั้นเขาพร้อมที่จะกลับหัวเขามากพร้อมที่ทำสิ่งที่มากกว่าที่พระเสซูทำพี่น้องเราไม่รู้หรอกว่าตอนนี้เราเป็นยังไงแต่เรามั่นใจในพระเจ้าผู้ทรงนำเราจมั่นใจในพระเจ้าผู้มีแผนการในอนาคตให้กับเราผู้รู้อนาคตว่าเราจะเป็นอย่างไรพระเจ้าผู้รู้ว่าวันหนึ่งดาวิดจะเป็นกษัตริย์พระเจ้ารู้ว่าโยเซฟจะเป็นอย่างไรและผมเชื่อพระเจ้ารู้ว่า ทุกคนเป็นอย่างไร <Amen. S 1> พี่น้องนอกจากสิ่งที่พระเจ้ารู้แล้วพระเจ้าพระเจ้าไม่ใช่รู้อย่างเดียวพระเจ้าหนุนใจเราอยู่ตลอดเวลา mm hmm. ผมอยากให้เราดูในตอนหนึ่งสั้นๆด้วยกันในพระธรรมยอห์นในสิบสี่บอกว่าพระเยซูบอกว่าสิบสี่ข้อสิบสองบอกว่าเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าคนที่วางใจในเราจะกระทํากิจที่เราทํานั้นด้วยและเขาจะทํากิจที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีก ผมมองยากมากในการที่เราจะทำกิจที่ยิ่งใหญ่กว่าพระเยซูได้อย่างไรโอ้โหยากมากแต่เมื่อพระองค์รู้แผนการว่าเพราะพระองค์รู้ว่าสุดท้ายเมื่อพระองค์หลังจากนั้นพระองค์จะไปพระองค์จะมีชัยชนะเหนือมาสตาลและพระองค์จะขึ้นไปหาพระบิดาอยู่กับพระองค์และพระองค์จะให้พระมิย์สุดลงมาเป็นพผู้ช่วยกับเราและพระองค์กับเราจะเป็นหนึ่งเดียวกันพระองค์รู้ว่าอะไรอะไรกำลังจะเกิดขึ้นแม้พระองค์สาวกกำลังงงว่าเราจะทำกิจยิ่งใหญ่กว่าพระองค์ได้อย่างไร รือจริงพอเข้าไปถึงยอนบทที่6พ,พองพูดจริงกว่านั่นกนว่าพระองค์บอกว่าอะไรครับพระองค์บอกว่าการที่พระองค์ไม่อยู่นั้นก็เพื่อประโยชน์ของพวกท่านจะมีอะไรดีไปกว่าการที่มีพระเยซูตัวเป็นๆอยู่ตรงข้างๆพี่น้องวันนี้ถ้าเกิดบอกว่าพี่น้องออกไปประกาศกับพระเยซูพี่น้องมั่นใจไหมพี่น้องมั่นใจอ่ารับรองสบายคนเชื่อเต็มคนหายโรคเต็มง่ายๆแต่พระเยซูบอกเป็นการดีกว่าถ้าพระองค์ไม่อยู่ตรงนี้ดีกว่ายังไงครับ พี่น้องเพราะพระองค์รู้ว่าพระองค์สามารถที่จะหนุนกําลังเราพระองค์ให้พระวิญญาณประสุทธิ์เป็นพระผู้ช่วยและช่วยให้เรามั่นใจและทําสิ่งดีกว่าที่พระองค์อยู่ตรงนี้แต่พระองค์ให้เราทุกๆคนที่เป็นพระกายของพระองค์ทำพร้อมๆกันไปด้วยกันนั่นคือบอกว่าพระเมเราถึงทายิ่งใหญ่เพราะเราไม่ใช่พระองค์คนเดียวเรากำลังเป็นพระเยซูลน้อยบนโลกนี้ทุกๆคนเราออกไปทําภารกิจร่วมกับพระเิดาพร้อมๆกันพี่น้องผมอยากให้เรื่องต่างๆนี้เป็นเรื่องที่ เราตอบสนองตอบรับในการที่เราจะตอบตกลงกับพระเจ้าเมื่อพระเจ้าเรียกเราผมอยากจะใช้เวลานี้สั้นๆน,นิดหนึง่งในการที่เราคข้ควรกับตัวเองนิดนึงว่าในชีวิตของเรามีอะไรไหมที่พระเจ้าทรงเรียกเราในอดีตมาก่อนมีอะไรไหมที่พระเจ้าทรงเรียกเราแล้วเราปฏิเสธว่านั่นไม่ใช่เราเราทำไม่ได้ให้เราค่อยๆตอบรับ ตกลงพระพรองในแต่ละสเต็ปช้าๆให้เราตอบรับว่าเมื่อพระองค์ให้พระเยาูสุดทํางานในจิตใจเราเราตอบรับในการเป็นลูกของพระองค์เราตอบรับในการเป็นลูกของพระองค์โดยสิ้นเชิงในการยอมที่เราตายต่อตัวบาปของเราหรือเมื่อพระองค์เรียกให้เราออกมาจากโลกนี้ออกมาจากชุมชนเพื่อที่จะเข้ามาติดสนิทกับพระองค์ก่อนเราตอบรับว่าเราพร้อมที่จะติดสนิทกับพระองค์เราพร้อมที่อยู่กับพระองค์ และเมื่อพระองค์จะใช้เราออกไปในโลกนี้เพื่อเป็นพระพรเราก็ตอบตกลงพี่น้องถ้าเกิดใครบางคนที่ไม่เคยรู้สึกว่าพระเจ้าเรียกท่านมาก่อนท่านสามารถให้พระเจ้านำจากสิ่งเล็กๆได้ท่านให้พระเจ้านำจากคนในครอบครัวท่านก่อนพันธกิจของพระเจ้าคือพันธกิจในการคืนดีพี่น้องหากครอบครัวท่านกำลังบาดหมางกันอยู่ด้วยเรื่องใดก็ตามพระเจ้าอยากให้ท่านทำภารกิจของพระองค์ ในการนำคันคืนดีกลับมาในบ้านของท่าน <Amen. S 1> พี่น้องในปัจจุบันสังคมมืดมนพี่น้องสังคมกำลังรู้สึกว่าเต็มไปด้วยเรื่องราวข่าวสารมากมายทําำให้รู้สึกแย่กับพระองค์แย่กับโลกนี้แต่ให้เรายึดอยู่ที่พระองค์พระองค์บอกว่าให้เราเป็นแสงสว่างของแผ่นดินโลกโลกนี้ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องความมืดมิดพี่น้องแต่โลกมีปัญหาในการขาดแสงสวา่าง ที่ใดที่มีความมืดมิให้เราเป็นแสงสว่างของพระเยซูคิ์ไปที่แห่งนั้นให้เราเป็นพระพรให้กับคนในที่ทํางานให้พระพรเป็นกับคนเป็นพระพรกับคนในที่ที่โรงเรียนคิดจักชุมชนพี่น้องวันหนึ่งพระเจ้าเคยบอกผมว่าพระเจ้าจะพลิกฟื้นประเทศไทยพระเจ้าจะนําการฟื้นฟูมาถึงประเทศไทยผมไม่รู้ว่ายังไงแต่ผมเชื่ออย่างนั้น ผมเชื่อแลวผมตอบตกลงผมขอเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูนั้นพี่น้องผมอยากให้เราทุกคนบอกพระองค์ว่าเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูนั้นเมื่อเราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูพระองค์จะใช้เราตอนนี้มีคนมากมายที่ผมเพิ่งเห็นการเปลี่ยนแปลงการฟื้นฟูบางอย่างเกิดขึ้นในประเทศไทยพี่น้องโดยเฉพาะในทางภาคใต้พระเจ้าไม่ได้ พระเจ้าไม่ได้จดจ่ออยู่ที่การใช้ผู้นำแต่พระเจ้ากําลังใช้คนที่เป็นสมาชิกอย่างเราทุกคน <Yeah. S 1> ผมเห็นหลายคนในจังหวัดกระบ,บี่พังงาพี่น้องภูเก็ตก็ตามที่เขาออกไปสาแดงความรักของพระองค์เมื่อเขารู้ว่าพระเจ้ารักเขาอย่างไรเขาออกไปอย่างนั้นมีคนหนึ่งที่ผมทับใจมากครับเขาถูกผีฟ้าจองจําเป็นเวลานานในชีวิตของเขา แล้วเขาพยายามที่จะดิ้นรนแล้วออกจากมันให้ได้เขาไปหาหมอผีคนหนึ่งหมอผีบอกว่าสามารถทําได้สุดท้ายหมอผีคนนั้นถูกผีนั้นฆ่าตายแต่เขารู้สึกว่าเขาอยากจะหลุดพ้นจากเครื่องจองจํานี้แล้วเมื่อวันที่เขารู้จักพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์ทำให้เขาหลุดพ้นจากเครื่องจองจํานี้พี่น้องเขาเพิ่งรับปฏิสมาการที่เขารับศาสาเขาไม่มีความรู้คิดยันใดๆเลยแต่เขาบอกว่าวันนั้นเขาสัมผัสว่าพระเจ้าเรียกว่าลูกสาวของพระองค์ แล้วเขาบอกว่าสิ่งที่พระองค์ให้กับเขามันมากเหลือเกินในชีวิตของเขาเขาไม่สามารถหยุดอยู่เฉยๆชได้เขาอยากจะไปเคาะบอกเพื่อนบ้านของเขาว่าพระเยซูช่วยได้ทุกอย่างให้ดูชีวิตของฉันสิพระเจ้าช่วยฉันได้ฉันไม่มีความรู้พร้อมคำพีหรอกนะแต่ฉันอยากจะอธิษฐานเผื่อให้พระเจ้าช่วยพี่น้องพระเจ้าต้องการการตอบรับพระองค์ในสิ่งที่เราทําได้และพระองค์จะทรงช่วยเหลือเราทั้งหลายพระพีฟิลิปไปบอกว่า ข้าพเจ้าเผชิญความทุกข์ยากได้ข้าพเจ้าเผชิญความสุขได้โดยยึดที่พระองค์และพระองค์ทำให้ข้าพระองค์เสริมกําลังข้าพระองค์ให้พระองค์ทำได้ในทุกสิ่งทุกอยาก่างข้าพเจ้าเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระเจ้าพูดเสริมกําลังข้าพเจ้าแล้วเรารู้ว่ากําลังนั้นเป็นกําลังที่มาจากพระเจ้า <Yeah. S 1> พี่น้องการเมืองโควิดความวุ่นวายในบ้านเมืองของเรา กำลังจะหมดไปเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าสามารถทำให้เราผ่านสิ่งเหล่านั้นไปได้ <Amen. S 1> พระเจ้ากำลังจัดเตรียมบางอย่างผมตื่นเต้นที่กำลังจะมีคนแบ่งปันเรื่องเมื่อพระองค์ไปที่ไหนเราจะไปที่นั่นแต่ผมสัมผัสว่าสิ่งที่มากกว่านั้นคือเมื่อเราเก้าวออกไปแล้วเรามีการสรงถืงพระเจ้าอยู่ในทุกๆก,ก้าวที่เราย่างก้าวออกไปพระองค์ไปไหนเราไปนั่นเราไปไหนพระองค์ไปนั่น ผมอยากให้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่พวกเราจะใคร่ควรในแต่ละวันในชีวิตของเราว่าพระเจ้าจะให้เราเป็นพระพรกับผู้คนได้อย่างไรบ้างโอเคพี่น้องในขณะที่เราเราเรากำลังตั้งใจแล้วก็ตั้งใจที่จะตอบสนองอยู่นั้นผมอยากจะถามพวกเราตอนสุดท้ายนี้ <Okay. S 1> พี่น้องครับท่านมั่นใจหรือเปล่าว่าท่านเป็นลูกพระเจา้า ท่านมั่นใจไหมครับและขั้นที่สองที่มัดได้บอกกับเราท่านในมั่นใจหรือเปล่าว่าท่านติดสิริอยู่กับพระเจ้าใช่ไหมมีหลายคนที่อยากจะเป็นพรต่อคนอื่นแต่พี่น้องท่านเป็นพรไม่ได้ถ้าท่านไม่มั่นใจว่าท่านเป็นลูกพระเจ้าเพราะท่านไม่ได้ทําเองแล้วท่านทําไม่ได้ถ้าท่านไม่ติดสิริพระเจ้าเพราะท่านไม่ได้ทำเองจริงไหมและสุดท้ายพี่น้องครับบางคนอาจจะบอกว่าเราทําอะไรไม่ได้แต่ผมจะบอกว่ามัดพูดดีมาก และผมว่าสําคัญด้วยหน้าที่ของเราคืออะไรเปล่าพี่น้องครับสําแดงความรักพี่น้องปุญญาให้เราสุดท้ายในวันนี้ดีไหมอธิษฐานพระเจ้าว่าเราจะสัาแดงความรักกับใครบางคนต้องสําแดงความรักกับแม่ตัวเองบางคนต้องสําแดงความรักกับแม่ยายตัวเองครับ <laughs> บางคนต้องสัมแดงความรักกับเพื่อนของเรา บางคนต้องสัแดงความรักกับเจ้านายของเราพี่เราอธิษฐานพระเจ้าดีไปครับเราใช้เวลาสุดท้ายตอนนี้นะครับสักครู่หนึ่งถามพระเจ้าว่าอาทิตย์นี้เราจะสัมดงความรักกับใครมัดพูดคำหนึ่งซึ่งดีมากเลยเราไปอธิษฐานเผื่อคนป่วยให้หายแต่เมื่อคนป่วยหายแต่เราไม่ได้สัมดงความรักไม่มีประโยชน์ครับจริงไหม พี่น้องที่รักครับผีก็ทําได้อย่างนี้จริงหรือเปล่าแต่ว่าเราจะสำแดงความรักแม้เราอธิษฐานเผื่อคนจะไม่หายแต่เมื่อเขาสัมผัสความรักของเราของเรานะครับที่พระเจ้าให้ผ่านชีวิอของเรานั่นคือความสําเร็จครับพี่น้องอธิษฐานเฉพาะเจาะจงเลยไหมพี่น้องวันนี้อธิษฐานว่าถามพระเจ้าพระเจ้า ในอาทิตย์นี้ข้าพระองจะสำแดงความรักกับใครรูปแบบไม่ทราบให้เราถามพระเจ้าเองพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งและสูงสุดขอพระองค์ทรงเมตตาตรัสกับพี่น้องของเราทั้งหลายในเวลานี้ ทุกคนข้าแต่พระเจ้าว่าในอาทิตย์นี้เขาจะสำแดงความรักกับใครและจะสำแดงความรักอย่างไรขอพระเจ้าทรงเมตตาด้วยเถิดและเรารู้ว่าหลายครั้งมีบาดแผลเกิดขึ้นในชุดของพี่น้องของเราข้าแต่พระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งและสูงสุดขอพระองค์ทรงเมตตาเริ่มพันธกิจของพระองค์โดยการเยียวยาพี่น้องของเราทุกคนในที่นี้ให้พ้นหลุดพ้นซึ่งบาดแผล ที่เขามีอาจจะเป็นความเจ็บปวดอาจจะเป็นความผิดหวังกับคนคนนั้นที่เขารู้สึกว่าที่พระเจ้าตรัสให้เขาไปสำแดงความรักนั้นข้าแต่พระเจ้าเริ่มต้นโดยการเยียวยาเริ่มต้นโดยการสัมผัสพ,พ,พี่น้องเ้งหลาทุกคนในทีน่นี้และเราทูลเชิญพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เสด็จมาและบัพติสมาเขาบัพติศมาเขา,า,เขาด้วยความรักของพระองค์ก่อน ด้วยการเยียวยาของโปร่งก่อนข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดเต็มล้นมีและเคลื่อนไหวภายในพี่น้องทุกคนในที่นี้ด้วยเถิดเพื่อเขาจะสามารถที่จะสําแดงความรักอย่างถูกต้องที่ไม่ใช่เป็นการสําแดงความรักที่ฝืนข้าแต่พระเจ้าแต่เป็นการสําแดงความรักที่ออกมาจากภายในใจของเขาอย่างแท้จริงด้วยขอสรรเสริญและขอบคุณโรรองพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ พี่น้องให้เราพูดชื่อคนนั้นที่เราจะสัมดงความรักในใจตัวเองนะครับพูดกับพระเจ้าเราบอกพระเจ้าขอพระเจ้านำข้าพระองค์และข้าพระองค์จะพบคนนี้เพื่อข้าพระองค์จะสัมดงความรักและในวิธีที่ถูกต้องด้วยให้เราพูดเองกับพระเจ้านะครับพี่น้องครับขอบคุณและสรรเสริญพระองค์ในพระน,นามขององค์พระเยซูคริสต์เจา้าเอเมน